ปั๊บสำเร็จปั๊บนิมนต์ครับนิมนต์เข้ากลุ่มครับอาจารย์นับกลุ่มศีลนะครับกลุ่มศีลที่ก่อนลูกนั่นที่ก่อน2แป๊บนึงลูกแป๊บนึงอดทนลูกแป๊บนึงอดทนได้ครับ3อย่าเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับเนี่ยฟังอย่าเพิ่งจับเฟิร์สสำเร็จเฟิร์สครับอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งมาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางโยมอาจารย์ลูกหน้าไปทางโยมอาจารย์นะวันนี้นะครับนะวันนี้ก็ให้เราหันหน้ามาหาคุณโยมก่อนนะพระอาจารย์จะขอแนะนำตัวนะคุณโยมนี้นะครับเป็นนะบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งนะครับในเมืองไทยเรานะแล้วก็วันนี้นะคุณโยมนะมีชื่อว่าโจรจันไดนะท่านก็จะได้มาสอนเกี่ยวกับเกษตรแล้วว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่น้องเนนเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะก็จะมีดินว่าเราจะทำอะไรก็ต่อไปก็ขอเชิญคุณโยมได้ครับก็ขอนมัสการสามเณรทุกรูปครับนมัสการครับเจริญพรเจริญพรโยมสนุกกันทุกวันไหมเจริญพรจัดที่ที่เดี๋ยววันนี้จะพาเรียนรู้เรื่องพืชนิดหนึ่งรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันพืชมงคลทำไมเรามีวันพืชมงคลเพราะว่าเป็นวันที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันที่เราแสดงความเคารพต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารมีใครรู้เรื่องแม่โพศพไหมแม่พอสอบเป็นยังไงบ้างเคยได้ยินแต่ไม่เคยรู้จักใช่ไหมผมเคยรู้จักเป็นแบบเคยได้ยินที่เขาพูดแต่ไม่รู้จักพวกเราคิดว่าเรามีแม่กี่คนสองคนแม่หนึ่งคนใช่ไหมเรามีแม่หลายคนมากแม่คนแรกคือแม่ที่คลอดเราออกมาใช่ไหมแม่คนที่สองคือแม่ธรณีคือแผ่นดินที่เราอยู่แม่คนที่สามคือแม่คงคาคือน้ำที่เราดื่มกินทุกวันแล้วแม่คนที่สี่คือแม่โพศพแม่โพศพคือข้าวคืออาหารใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่เราแสดงความเคารพบูชาแม่โพศพที่ให้อาหารเลี้ยงชีวิตเราจริงๆแล้วแม่แต่และคนเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตเราไม่น้อยกว่าแม่ที่คลอดเราออกมาเพราะว่าแม่เหล่านี้เลี้ยงเราทุกวันแต่แม่ที่เราคลอดออกมาเนี่ยแค่คลอดเราออกมาแล้วก็คอยดูแลเราบ้างแต่ว่าแม่ธรณีต้องอุ้มเราตลอดเวลาเพราะว่าเรายืนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยใช่ไหมแล้วก็แม่คงคาก็คือแม่ต้องป้อนเราตลอดเวลาก็คือเราต้องดื่มน้ำตลอดเวลาแล้วก็แม่โพศพแม่ประสบเราก็ต้องฉันเนื้อของแม่ตลอดเวลาเราเคยคิดไหมว่าเรากำลังฉันเนื้อของแม่เพื่อเลี้ยงชีวิตเราเพราะว่าแม่ประสบนี่คือเทวดาผู้หญิงองค์หนึ่งที่อยู่บนสวรรค์แล้วเทวดาผู้หญิงองค์นี้เริ่มเห็นว่าสัตว์โลกกำลังหิวโหยไม่มีอะไรจะกินบนโลกใบนี้เลยเทวดาผู้หญิงองค์นี้มีชื่อว่าแม่โพศพก็เลยรู้สึกสงสารคนและสัตว์บนโลกนี้มากก็เลยไปขอพระอินทร์หรือพระพรหมนี่แหละว่าอยากจะลงมาช่วยชาวโลกพระพรหมก็เลยอนุญาตให้ลงมาหลังจากนั้นแม่โพศพก็เลยเหาะจากสวรรค์ลงมาเป็นเทวดาที่เหาะได้ไม่มีปีกแต่เหาะได้เหาะลงมาพอใกล้ๆโลกปุ๊บแม่พอศพก็ระเบิดตัวเองตู้มออกมาชิ้นส่วนร่างกายของแม่พอศพตกอยู่ทั่วโลกเลยถ้าตกอยู่แถวประเทศไทยเขาเรียกว่าข้าวเกิดมาเป็นข้าวต้นข้าวขึ้นมาถ้าไปตกอยู่ในแถวเขตหนาวก็กลายเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวไรเลือดเนื้อของแม่พอศพเนี่ยกลายเป็นข้าวเพื่อให้สัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ได้กินเลี้ยงชีวิตมาจนปัจจุบันนี้ฉะนั้นคนโบราณ
จึงเคารพและนับถือแม่โพศพมากจนต้องมีวันพืชมงคลเพื่อเป็นวันที่แสดงความกตัญญูแสดงความขอบคุณแสดงความรักต่อแม่ของเราที่สละเลือดเนื้อเลี้ยงเราให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้มีใครคิดออกได้บ้างว่าแม่ก็เพราะว่าความเป็นแม่เนี่ยแม่ทุกคนใจดีแม่ทุกคนใจดีต่อเรามากไม่ว่าแม่ที่คลอดเราออกมาทุกคนยอมสละชีวิตเพื่อเราทั้งหมดเลยก็เพราะว่าความรักเนี่ยถึงเอาไปไว้หน้าบ้านคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้อาจจะมีปัญหามีข้อจำกัดบางอย่างก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเลี้ยงลูกไม่ได้ก็เลยเอาไปไว้หน้าบ้านคนอื่นเพื่อให้คนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าได้เลี้ยงทำให้ลูกเติบโตฉะนั้นแม่ทุกคนจึงเป็นคนที่เสียสละทุกอย่างเพื่อเราทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากที่เราได้แสดงความขอบคุณแสดงความเคารพต่อแม่เพราะแม่ทุกคนคือคนที่สละทุกอย่างเพื่อเราแต่ว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าแม่โพศพแม่คงคาและแม่ธรณีนี่เป็นแม่ของเราเพราะว่าเราไม่ค่อยสอนกันก็เลยทำให้พวกเราไม่รู้สึกว่าแม่เหล่านี้ไม่ใช่แม่ของเราคนหลายๆคนก็เลยพยายามทำร้ายแม่ทุกวันเนี่ยทำร้ายแม่ยังไงบ้างมีคนเอายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงไปฉีดที่พื้นหญ้าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ธรณีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแม่ธรณีเจ็บปวดมากเพราะว่าต้นหญ้านี่คือขนของแม่ต้นไม้ก็คือขนของแม่ที่คอยปกป้องผิวหนังของแม่ไม่ให้โดนแดดร้อนทีนี้พอคนไปตัดต้นไม้ออกฆ่าหญ้าให้ตายหมดปุ๊บแดดเผาผิวของแม่แม่ร้อนมากแม่ร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะจนน้ำตาแม่ไหลที่เรียกว่าสึนามิหรือน้ำท่วมนั่นคือน้ำตาแม่ไหลแล้วแม่ก็เจ็บปวดมากดิ้นรนอย่างรุนแรงเพราะว่าความเจ็บปวดก็เลยเกิดเป็นแผ่นดินไหวขึ้นมานั่นก็คือเราทำร้ายแม่มากแม่ก็เลยดิ้นรนอย่างหนักแม่คงคาก็โดนขยะทิ้งลงไปในแม่น้ำเยอะมากเอาสารพิษทิ้งลงไปเอาอะไรทิ้งลงไปแม่คงคาที่เคยหล่อเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตให้เราดื่มกินได้ทุกวันทุกวันเนี่ยตอนนี้แม่ไม่สามารถดูแลเราได้เราจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดดื่มใช่ไหมทุกคนมีใครซื้อน้ำขวดดื่มบ้างนั่นแหละลืมไปที่บ้านไม่มีน้ำใช่เพราะอะไรเพราะเราต้องซื้อน้ำดื่มเพราะว่าโลกเรา3ใน4ของโลกคือน้ำแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีปัญญาที่จะดื่มน้ำเลยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราทำร้ายแม่คงคาจนเลี้ยงเราไม่ได้เลยตอนนี้เราก็เลยต้องหาเงินมากขึ้นทำงานมากขึ้นเพื่อซื้อน้ำมาดื่มและแม่สุดท้ายคือแม่โพศพแม่โพศพที่เป็นอาหารของเราเราไม่มีใครดูแลรักษาแม่โพศพเราปล่อยให้ข้าวพันธุ์ต่างๆพืชผักพันธุ์ต่างๆหายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทุกวันนี้เราก็เลยไม่มีอาหารพอกินเราก็เลยทำงานหนักมากเพื่อที่จะได้กินอาหารที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นแม่ของเรากำลังเจ็บป่วยทุกแม่เลยวันนี้เราก็เลยจะพาน้องเนนทั้งหลายเนี่ยมาคิดถึงการดูแลแม่กันอันแรกก็คือการมาเก็บรักษาชีวิตของแม่โพศพกันชีวิตของแม่โพศพคืออะไรคือเมล็ดพันธุ์วันนี้เรามีเมล็ดพันธุ์มาให้ดูหลายอย่างเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดคือเลือดอันนี้คือเลือดคือเนื้อของแม่ของเราคนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้มีชีวิตอยู่ต่อไปฉะนั้นทุกวันนี้ไม่มีใครเก็บเมล็ดพันธุ์เท่าไหร่เลยหายากมากคนเก็บเมล็ดพันธุ์เราก็เลยอยากพาน้องเนนช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อกลับมาดูแลแม่ของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่ก็จะเลี้ยงเราด้วยอาหารที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดแล้วถ้าเราเลิกใช้สารเคมีเลิกทำเผาป่าเลิกตัดป่าเนี่ยแม่ก็จะทำโลกนี้ให้ร่มเย็นมากกว่านี้มีน้ำใช้มากกว่านี้
ฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะพาน้องเนนให้รู้จักกับเลือดและเนื้อของแม่โพศพดูแม่โพศพไม่ได้หมายถึงข้าวอย่างเดียวนะครับหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกอย่างบนโลกมนี้ทุกอย่างที่เป็นโลกของเราก็คือแม่โพศพอันนี้คือเม็ดอะไรรู้ไหมเม็ดข้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวข้าวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นข้าวจะเม็ดใหญ่กว่าและเป็นรวงใหญ่กว่าข้าวใบอันนี้เป็นเม็ดผักขมมีใครรู้จักผักขมบ้างผมกินทุกวันเลยเหรอกินจริงๆหรือเปล่าผักขมอบชีสกินผักขมอบชีสอาจจะเข้าใจผิดแล้วผักขมที่เรากินทุกวันนี้เขาไม่เรียกผักขมเขาเรียกว่าป่วยเล้งเขาเรียกป่วยเล้งใช่ฉะนั้นมันเป็นความผิดพลาดของคนไทยที่ดูหนังป๊อปอายสมัยก่อนใช่ไหมมีใครดูหนังป๊อปอายฮะป๊อปอายตัวแต่ก่อนสมัยก่อนทุกวันนี้อาจจะไม่มีป๊อปอายดูละแม่มันไม่ป๊อปอายแม่หนังป๊อปอายป๊อปโอ้เนี่ยป๊อปแต่ยังไม่อายใช่ไหมป๊อปแต่ยังไม่อายอันนี้คือผักขมผักขมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะมาแรนท์แต่ว่าที่ป๊อปอายกินเนี่ยเขาเรียกว่าสปินัชอันนั้นคนไทยเรียกว่าป่วยเล้งแต่คนในสมัยนั้นเขาไม่รู้จักว่าป่วยเล้งคืออะไรเขาก็เลยแปลว่าเป็นผักขมเราก็เลยจำผิดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ฉะนั้นเวลาเราพูดผักขมอบชีสจริงๆแล้วมันเป็นสปินัชหรือป่วยเล้งครับป่วยเล้งอบชีสป่วยเล้งอบชีสแต่มันคนไม่ค่อยคุ้นเคยคนก็เลยใช้คำว่าผักขมแทนทีเนี้ยเมล็ดผักขมเนี่ยเป็นเมล็ดที่เล็กมากเล็กจนแทบจะเท่ากับเม็ดทรายแต่น่าทึ่งมากที่ว่าเป็นเมล็ดที่มีโปรตีนสูงที่สุดเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ฮะอะไรนะหายากไม่ยากเท่าไหร่ครับหาง่ายแต่คนไม่ค่อยกินส่วนมากคนเอาไปให้หมูกินอันนี้เป็นเม็ดเดี๋ยวจะให้ดูผักขมนี่มีหลายชนิดมากมีผักขมที่กินใบผักขมกินเม็ดผักขมแดงผักขมกินแดงผักขมแดงส่วนมากเป็นผักขมกินเม็ดแต่ผักขมเขียวผักขมลายเนี่ยส่วนมากคนจะกินใบของมันอันนี้เม็ดมันจะมีหลายสีมากแต่ขมแต่ละอย่างก็จะมีหลายสีทีนี้เวลาเก็บเม็ดผักขมเนี่ยเราจะปล่อยให้มันแห้งก่อนให้ฝักมันแห้งเสร็จแล้วเราก็เอามาขยี้เพื่อแยกชิดฝุ่นมันออกแยกฝุ่นออกแล้วเราจะได้แยกเอาเม็ดมันธรรมดาเราใช้ถาดฝัดมีใครรู้จักคำว่าฝัดไหมผมไม่รู้จักครับฝัดก็คือไอเสียงที่เราตีลูกๆฝัดอ๋อไม่ใช่ฝัดอย่างนั้นฝัดก็คือสะบัดนะฮะคือทำอย่างเงี้ยชึบชึบอย่างเงี้ยเนี่ยอันไหนเบาๆมันจะกระเด็นออกอันไหนหนักมันจะอยู่ข้างล่างปกติคนไทยสมัยก่อนจะต้องฝัดข้าวทุกคนใช่เอากระด้งใช่ใส่กระด้งใช่แล้วนี่เห็นไหมมันเริ่มออกเรื่อยๆข้าวจามเลยใช่ไหมให้กลุ่มนี้ดูก่อนอันนี้คือเม็ดผักขมชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากเป็นประกายระยิบระยับเป็นมันมากไม่เหมือนเม็ดเลยใช่ไหมไม่เคยรู้หัวใจเลยเดี๋ยวหยิบให้ดูที่นี่นิดหนึ่งแล้วค่อยดูพิจารณากันว่ามันคืออะไรเหมือนมดเลยอ่ะเหมือนมดใช่ไหมสีอะไรอ่ะมันเป็นเม็ดที่เล็กที่สุดเลยอ่ะมดเลยอ่ะที่มันใช้ทั้งสองสีเลยใช่ไหมลองดูนิดหนึ่งมันเล็กมากใช่ไหมมันสะบัดสีขาวเนี่ยดูสิอุ้ยมันเล็กมากเล็กมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นแต่ว่าเม็ดเล็กๆเนี้ยถ้าเราเอาไปปลูกต้นท่วมหัวนะเม็ดเล็กๆ1เม็ดเดียวต้นท่วมหัวเลยฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกที่อื่นบ้างเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูให้ดูด้วยกันที่นี่ก็ได้มองดูใส่แสงอาทิตย์มันจะเป็นมันเงาสวยดูด้วยกันดูด้วยกัน
เหมือนเม็ดอะไรเหมือนเม็ดแก้วมังกรเหมือนเม็ดแก้วมังกรใช่ไหมแต่เม็ดแก้วมังกรเป็นเมล็ดที่ปลูกไม่ได้รู้ไหมแก้วมังกรใช้ต้นมันปลูกกินได้ใช้หัวปลูกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูแล้วอาจจะให้มาดูเม็ดที่นี่ทีละกลุ่มกันดูว่าเรามีเม็ดอะไรบ้างขอกลุ่มนี้มาดูก่อนดีไหมเคยเห็นไหมเม็ดเคยเห็นมากฝักทองเม็ดฝักทองเม็ดฝักขมอันนี้เม็ดอะไรนี่เม็ดอะไรเนี่ยเคยเห็นไหมเม็ดแบบเนี้ยเคยเห็นแล้วเคยเห็นเขาตกตรงนั้นอ่ะอ๋ออันนี้คือเม็ดเพกาหรือต้นลิ้นฟ้าอ๋อผมมีครับบ้านผมต้นลิ้นฟ้าไหมนกอันนี้มันจะอร่อยฟ้ามีลิ้นได้นะฟ้ามีลิ้นได้เวลาเรามองไปมันลิ้นห้อยลงมาจากฟ้าเขาก็เลยเรียกลิ้นฟ้าอันนั้นคือฟักทองไม่กำยังไม่ต้องจับก็ได้เพราะว่าเราจับอันนี้เป็นเม็ดบวบอ๋อบวบอันนั้นเป็นข้าวโพดสีดำสีม่วงกินยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เพราะว่ามันแข็งมากแล้วอันสุดท้ายก็คือเม็ดถั่วเหลืองแต่ว่าสีดำถั่วเหลืองสีดำหายากมากโอเคให้ดูแป๊บหนึ่งต่อมากลุ่มที่สองมาดูซิว่ามีเม็ดอะไรบ้างกลุ่มที่สองมาดูเมล็ดอะไรอ่ะมีลองอ่านดูซิเม็ดอะไรบ้างเมล็ดถั่วเหลืองดำถั่วเหลืองสีดำเคยเห็นไหมเม็ดถั่วเหลืองดำผมเคยเห็นนี่มันอันนั้นเป็นถั่วเหลืองอันนี้เป็นข้าวโพดอันนี้เป็นเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ยักษ์เฮลิคอปเตอร์ยักษ์เอาถือไปดูก็ได้อันนี้มันจะปิวแบบโอ้โหมันปิวไปไกลๆได้อันนี้เผ็ดกะเพรากับเคยฉันผัดกะเพราบ้างผมมีใครเคยเห็นเม็ดมันไหมว่าเล็กขนาดไหนอ่ะโอ้โหเล็กมากผมไม่รู้จับแทบไม่ได้เลยแล้วผมฉันได้ไหมโอเคโอเคทีนี้ให้กลุ่มสุดท้ายมาดูกลุ่มนี้ดูก่อนอยากชิมใช่ไหมเดี๋ยวค่อยปลูกเดี๋ยวจะพาปลูกสมาธิไปได้เลยครับอันนี้อะไรเหรอคะเป็นเขากินอันนั้นเป็นเม็ดเพกาหรือเม็ดลิ้นฟ้ามันบินได้ใช่ไหมอันนี้บินได้ครับเวลาลมมามันจะบินไปกับลมเรื่อยๆโอ้เห็นไหมแต่ลมไม่มีมันก็เลยไม่กล้าบินมันอายโอเคกลุ่มต่อไปมาดูได้ไรเอาได้เลยกลุ่มต่อไปมาดูอีกอ๋ออันนี้มาหน้าครับมาดูซิว่าเม็ดเล็กๆเหล่านี้ถ้าเราเอาไปปลูกมันต้นสูงกว่าคนอีกนะเชื่อไหมมันต้นใหญ่มากอย่างเม็ดเพกาเนี่ยต้นสูงกว่าต้นนี้ก็มีเพกาอันนี้เหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะเหมือนใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้มันเหมือนแอปเปิ้ลมากกว่ามันเหมือนเหมือนแอปเปิ้ลที่ผ่าออกใช่ไหมใช่ก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนอันนี้เป็นเม็ดบวบอันนี้เป็นเม็ดกะเพราเม็ดเล็กมากใช่ไหมเม็ดเล็กมากเม็ดเล็กกว่าเม็ดทรายแต่ว่าเวลาปลูกเป็นต้นมามันจะต้นใหญ่อันนี้คือความมหัศจรรย์ของต้นไม้จริงครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข้าวโพดไงลูกอันนี้ข้าวโพดครับเรามีข้าวโพดหลายอย่างให้ดูมีสีดำอันนี้บวบยาวบวบอันนี้ยาวมากกว่า1เม็ดสูงกว่าน้องเนนอีกนะบวบพวกเนี้ยลำไอ้เม็ดมันกะเพราขาวทำไมมันจะไม่จับเอาไว้ก่อนทีเนี้ยให้ดูเสร็จเดี๋ยวเรากลับไปที่โต๊ะก่อนปลูกมันจะติดมือเราไปนะเห็นไหมเดี๋ยวโอเคกลับไปที่โต๊ะก่อนทีเนี้ยเนื่องจากวันนี้เป็นวันพืชมงคลเราก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันเป็นมงคลกับพืชบ้างโดยการปลูกเราไม่เททิ้งก่อนตอนนี้เราจะพาปลูกพืชแต่ว่าก่อนที่จะปลูกพืชเนี่ยเราจะต้องทำกระถางก่อนทีเนี้ยหลังจากรู้จักแม่โพศพแล้วต่อมาเราจะมารู้จักแม่ธรณีแม่ธรณีเป็นดินแม่ธรณีคือดินทั้งหมดเรียกว่าแม่ธรณีที่เราเหยียบที่เรายืนอยู่เนี่ยใช่ก็เป็นแม่ธรณีเป็นเลยเป็นทั้งหมดเลยทั้งโลกก็บาปสิเราเหยียบแม่ก็ไม่บาปเพราะว่าแม่ให้เราเหยียบแม่อุ้มเราตลอดเวลาเพราะแม่รักเรามากแม่ธรณีนี่รักเรามากก็เลยให้เราเนี่ยเหยียบบนแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราห่างจากแม่เลยเพราะแม่ธรณีรักเราที่สุดก็เลยไม่อยากพลัดพรากจากพวกเราฉะนั้นเราจึงต้องมารู้จักกับแม่ธรณีนิดหนึ่งฮะครับแต่เหมือนพ่อแม่ที่บ้านเราก็ไม่รักเราสิก็รักเหมือนกันแต่ว่ารักคนละแบบไงเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็มีความรักอีกแบบหนึ่งแต่ว่า
ว่าไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาได้เพราะว่าแม่พ่อแม่ของเราเนี่ยเล็กกว่าแม่ธรณีมากแม่ธรณีนี่ใหญ่แม่ธรณีเป็นแม่ของพ่อแม่เราอีกด้วยใช่เป็นปัตตภีน่ะทีเนี้ยอยากจะให้เห็นว่าแม่ธรณีเราเนี่ยนอกจากเราจะเหยียบย่ำแล้วเรายังเอามาสร้างเป็นบ้านได้ด้วยมีใครเคยเห็นบ้านที่ทำจากแม่ธรณีไหมบ้านอะไรนะลืมไปทำมาจากผมรู้ครับทำมาจากเราเอาดินเหนียวมาทำจากบ้านดูภาพนี้ดูภาพนี้อันนี้ภาพบ้านที่ทำจากแม่ล้วนๆคือแม่ธรณีอันเนี้ยหลังคาก็ทำจากไม้ไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่ธรณีไม้หรือหญ้าก็คือขนของแม่ธรณีนั่นเองเราเอาตัวของบ้านทำจากดินดินคือเลือดเนื้อของแม่ธรณีเนี่ยเวลาวิธีทำก็ง่ายๆการทำบ้านจากแม่เราเอาดินมาทำเป็นก้อนอิฐอย่างนี้ก่อนเคยเห็นใช่ไหมเนี่ยเอาดินมาทำเป็นก้อนอิฐก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาก่อเป็นบ้านมีใครเล่นเลโก้เป็นบ้างหนูประจำเลยครับเหมือนกันเลยใครเล่นเลโก้ได้สร้างบ้านได้ทุกคนแต่ว่าผมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องนั่งดูคนอื่นเล่นแป๊บเดียวก็สร้างได้แล้วให้อะไรมาผมต่อเป็นหมดเลยครับโอ้เก่งมากเลยอ่ะให้อะไรมาผมต่อผมมีดินจำอันนี้ก็คือการเอาดินมาทำเป็นบ้านโดยที่เราเอาดินไปผสมกับแกลบผสมกับน้ำเอาดินใส่น้ำเหยียบให้มันเละแล้วก็เอาแกลบใส่เข้าไปให้มันข้นพอดีแล้วก็มาเทใส่พิมพ์ปาดให้เสมอกันเป็นก้อนอิฐถอดพิมพ์ออกก็ได้ก้อนอิฐเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตากแดดไว้ประมาณ 5-6 วันหลังจากนั้นเราก็เอามาก่อเป็นบ้านได้เลยเห็นไหมแม่ธรณีรักเรามากก็เลยไม่อยากให้เราทำบ้านยากก็เลยทำง่ายๆครับเหมือนกับลูกหมู3ตัวเลยเออใช่เรื่องน้องหมู3ตัวแหละเหมือนกันเลยเนี่ยเอาดินมาทำบ้านใช่ไหมหมาป่าเป่ายังไงก็ไม่ล้มนั่นสุดยอดมากนั่นคือความรักของแม่ที่พยายามปกป้องลูกฉะนั้นการที่เรามีแม่ธรณีเนี่ยทำให้เรามีชีวิตที่ง่ายและสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องทำงานหนักมากไม่ต้องหาเงินมากแต่เราก็สามารถสร้างบ้านได้บ้านที่อบอุ่นและอยู่สบายอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนก็ได้กระจกมันเอามาจากไหนอะไรนะกระจกอะกระจกก็เอามาจากเกลือกระจกส่วนมากทำจากเกลือครับเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่ธรณีเหมือนกันเกลือที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเขาเอามาทำเป็นกระจกมาเป็นเกลือที่เรากินเค็มๆเนี่ยเป็นเกลือแร่เหมือนกันใช่เขาก็เรียกเกลือแร่ได้เหมือนกันกระจกทำจากทรายอันนี้ก็คือดินทิ้งเราสามารถเอามาทำบ้านได้เราเอามาทำเป็นองค์ใส่น้ำก็ได้เอาไปทำเป็นรูปปั้นก็ได้ทำอะไรก็ได้สารพัดอย่างฮะเป็นคนก็ได้เป็นตัวใหญ่ๆเลยก็มีคนเอามาปั้นคนมีชีวิตก็จริงๆแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของดินนะเวลาเราตายไปเนี่ยร่างกายเราก็กลับไปเป็นดินเหมือนเดิมคือดินมันมารวมตัวกันโดยวิถีทางธรรมชาติกลายเป็นร่างกายของเราขึ้นมามีจิตใจมีอะไรขึ้นมาแต่เวลาเราตายลงไปปุ๊บทุกอย่างในตัวเราก็จะกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมฉะนั้นเราไม่ได้แยกจากดินเราไม่ได้แยกจากแม่ธรณีเลยเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่วันนี้นอกจากดินจะทำบ้านแล้วดินยังเป็นที่ปลูกผักทำอาหารให้พวกเราได้กินด้วยแล้ววันนี้เราก็เลยจะพาน้องเนนเนี่ยเล่นดินคนละก้อนในระหว่างที่เล่นเนี่ยอยากให้มันเป็นกระถางให้เป็นกระถางก่อนได้ไหมเพื่อเราจะได้เอาปุ๋ยหมักใส่ในกระถางแล้วก็เอาแม่โพศพใส่ลงไปเรามีเม็ดหลายเม็ดที่เนี่ยเมล็ดพันธุ์หลายอย่างให้น้องเนนใส่ลงไปเพื่อให้งอกเป็นต้นไม้เป็นพืชขึ้นมาอ๋อไม่เหม็นครับอุจจาระสัตว์อุจจาระคนเนี่ยมันเหม็นแต่ตอนเปียกแต่พอมันแห้งแล้วมันจะไม่เหม็นอีกเพราะมันกลายไปเป็นปุ๋ยที่ดีของพืชฉะนั้น
วันนี้โอ้อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเนนเนี่ยทำกระถางปั้นรูปกระถางไม่ต้องใหญ่มากแต่ปั้นให้ลึกๆนิดนึงเพื่อว่าให้มีพื้นที่พอสำหรับใส่ปุ๋ยหมักแล้วเราจะได้เอาแม่โพศพใส่ลงไปที่นี่แล้วเราจะมาร่วมกันดูแลแม่ให้แม่สมบูรณ์แข็งแรงเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอาอาหารใส่เข้าไปด้วยได้อยากอาหารได้ได้เนี่ยก็คืออยากให้ทำอย่างนี้คิดว่าพอทำได้ไหมทำให้สวยกว่านี้นะอันนี้ทำแบบไม่สวยให้ดูเพราะว่าน้องเรียนทำได้สวยกว่านี้ก็เลยไม่กล้าทำสวยอันนี้ทำคร่าวๆให้ดูทำคร่าวๆให้ดูก่อนสวยๆให้ดูอ่ะอยากทำสวยๆไม่ต้องใช้เวลาทำสวยๆก็ได้ทำได้หมดเลยเนี่ยเราก็จะได้เป็นกระถางแล้วอย่าลืมเจาะรูข้างล่างนิดหนึ่งพอเวลารดน้ำเพื่อให้อากาศเข้าไปได้และให้น้ำเข้าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดินเนี่ยมีเป็นสิ่งมีชีวิตดินนี้หายใจตลอดเวลาและต้องการความชื้นใช่ดินต้องมีอากาศเสมอถ้าไม่มีอากาศดินจะตายเพราะว่าในดินเนี่ยมีชีวิตเป็นล้านๆชีวิตอยู่ในนั้นมันตายก็คือมันจะปลูกอะไรไม่ขึ้นปลูกพืชผักไม่ได้ดินสีอะไรก็ได้แต่ว่าดินตายคือดินที่แห้งแล้งกันดารแล้วก็ปลูกพืชไม่ขึ้นเลยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าดินเช่นดินตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีต้นไม้ไงไม่ค่อยมีหญ้าใช่มันจะแตกแล้วแหงเนี่ยให้ทำเป็นกระถางอย่างนี้ขึ้นมาคิดว่าทำได้ไหมถ้าทำกระถางเสร็จแล้วเราค่อยปั้นอย่างอื่นต่อได้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เหมือนกันทีนี้ให้กลุ่มไหนเอาก่อนเอากลุ่มนี้มาเอาก่อนดีกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้เริ่มก่อนแล้วนะมากลุ่มนี้เอาคนละลูกเอาใส่ในกะละมังไปก็ได้อันนี้เป็นกะละมังที่เป็นมิตรกับแม่มากนะเพราะว่าไม่ใช่พลาสติกกะละมังธรรมชาติฮะเรียกถ้วยก็ได้เอาไปให้กินใช่ไหมแต่ถ้าคนเล็กๆก็อาจจะเรียกกะละมังฮะเอาเทใส่นี่ได้ครับโอเคได้ทุกรูปแล้วใช่ไหมฝั่งนี้มาเอาให้สวยที่สุดเลยนะใครคิดอยากจะออกแบบกระถางยังไงก็ได้ออกแบบตามที่ชอบออกแบบได้แล้วค่ะออกแบบให้สวยที่สุดให้มหัศจรรย์ที่สุดยังเหลืออีกคนนึงนะคะครับสาธุครับเอาอีกแล้วเชิญนิมนต์กลุ่มนี้ครับผมนึกว่าเป็นเอาว่าเขาเพิ่งบวชมาเอาให้สวยที่สุดนะโอ้เอาใหญ่ๆที่สุดใช่ไหมผมอยากปั้นอะไรเดี๋ยวให้ดินปั้นแต่ว่าขอวันนี้เป็นวันสำคัญเนี่ยเอาใส่นี่ครับโอเคเดี๋ยวปั้นเสร็จแล้วเราจะได้ให้เอาปุ๋ยหมักใส่เข้าไปหลังจากนั้นจะได้ให้ใส่เม็ดเข้าไปในนั้นลองปั้นดูโอ้ขอบคุณมากครับเอากระถางไปด้วยไหมเอากระถางไปด้วยไหมสาธุครับลองดูใครจะมีความคิดสร้างสรรค์ปั้นกระถางที่แปลกที่สุดหรือสวยที่สุดทำกระถางไม่ให้เหมือนกันได้ไหมแต่ละคนปั้นกระถางนะป๊อบนะทำกระถางให้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะทำยังไงก็ได้ลองดูโอ้เร็วมากเลยอ่ะก็มันเอาไม่ขึ้นอ่ะโอ้ผมรู้แล้วยังไม่ชอบเนี่ยมีหลายความคิดมากเนี่ยดูเนนออกัสสามารถทำเป็นกระถางได้สามเณร
ทีก็เอาหนูก็เคยทำกายภาพเอากลาเป็นแบบใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยทุบโอ้สุดยอดเลยอ่ะเราจะต้องเอากลาออกก่อนทำดินให้เป็นกระถางก่อนไม่ต้องทุบมากก็ได้ไม่ต้องทุบมากก็ได้ปั้นๆนี่ถ้าจะเห็นก็จะอื้อให้ปั้นลงไม่ได้ให้ทุบแล้วนิ่งถ้าอาจารย์ทำไปวงกลมให้หน่อยมันทำเป็นวงกลมยากนี่นี่ทำเองเราต้องปล่อยเองพี่ลูกเราอาจจะเหลือเวลาไม่มากนะถ้าใครอยากปั้นอย่างอื่นเนี่ยเราต้องปั้นกระถางให้เสร็จก่อนใช้เวลาปั้นกระถาง15นาทีพอมั้ยพอครับพอ20นาทีครับถ้าไม่พอนะเห็นมั้ยเพราะว่าตามตุ๊กตาอยู่นู้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพืชมงคลฉะนั้นเราจะต้องทําการบูชาแม่โพธิ์ศพก่อนโอ้สวยมากเลยอ่ะเป็นดอกไม้แต่ดูที่มันจะขึ้นได้หรือโอ้มีกระถางหลายใบแล้วเนี่ยเห็นเริ่มเห็นกระถางหลายใบแล้ว3ใบแล้ว4ใบไม้แม่ธรณีเนี่ยร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแม่ธรณีร้องไห้นะเห็นไหมเลยก็ไม่เนี่ยไม่เต็มใจไงเห็นไหมช่วยด้วยผมไม่ทุบเห็นไหมนวดแม่ต้องนวดเบาๆแม่จะได้ดึงออกให้หน่อยร่างกายดีอ๋อจริงๆแล้วไม่ต้องเอาออกก็ได้แล้วเอาติดอันนี้เลยก็ได้นะถ้าเราอยากถ้าอยากก็ออกก็ได้แต่ถ้าเราทำเสร็จแล้วเราต้องเอาใส่ถาดไว้ใช่เวลายกไปยกมาจะง่ายขึ้นช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมเอาออกไม่ได้โอ้ผมเอาออกไม่ได้ครับเอาออกไม่ได้โอ้ให้เราทำกระถางดินดูดเก่งมากดินไม่มีปากแต่ทำไมดูดเก่งขนาดนี้ฮะทำไมดินดูดได้อย่างเนี้ยโอ้ลองดูใส่นี้ไปด้วยเอากับอันนี้ไปด้วยไหมจ่อยังไงฮะทำเป็นกระถางอย่าลืมรูข้างล่างด้วยนะเพราะว่าเราอยากให้น้ำไหลออกได้น้ำจะได้ไม่ขังผมโอ้ยว้าวอย่างนั้นเลยนัดทำได้เร็วปั้นเลยลองปั้นดูปั้นดูโอ้จะทำยังไงให้มันพอดิเสร็จแล้วเหรอเออโอ้สวยมากให้เป็นกระถางนะถ้าโอเคเสร็จแล้วครับลูกเสร็จแล้วโอเคถ้าใครเสร็จแล้วเอามาทางนี้เอามาทางนี้มาดูก่อนทีเนี้ยอันนี้มีรูแล้วใช่ไหมให้น้ำออกได้เนาะโอ้สวยมากเลยอ่ะเหมือนกระถางมากเลยอ่ะแบบเป็นรูปหัวใจรูปหัวใจกระถางรูปหัวใจใช้ที่รองแกนกระดาษทิชชู่ในการเจาะแล้วเดี๋ยวจะให้ใส่ดินข้างในทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวยกอันนั้นออกก่อนนิดนึงโอเคเอานี่ลงข้างล่างนิดนึงอย่าเอามาแปะใส่เขาเลยทีนี้เราจะตักไว้ตักดินใส่ที่นี่ในกระถางโอ้เสร็จแล้วเหรอโอ้สวยมากเราจะให้น้ำออกได้ยังไงอ่ะทีนี้เราจะเอาดินใส่เงี้ยเอาดินใส่ปิ้งออกมันก็เต็มลาบจนถ้าน้ำไม่ออกถ้าน้ำขังมันจะเน่าใช่เนี่ยใส่โอ้น้ำไม่ขังก็ดีมันต้องเจาะรูเล็กๆอ่ะหลังจากเอาดินใส่แล้วเราค่อยเอาเม็ดใส่เราจะมีเม็ดให้ใส่คนละเล็กละน้อยโอ้สวยจังเลยอ่ะเสร็จแล้วเหรอเก่งมากเลยนี่ไงมันรั่วสวยมากมันรั่วนิดหนึ่งโอเคใส่ใครที่เสร็จแล้วใส่ดินไหนมันรั่วเอาอาจจะทำรูให้มันเล็กลงนิดหนึ่งไหมรูใหญ่เกินอ๋อไม่สวยเลยย่อมย่อมย
มครับครับโยมย่าของอาตมาเคยแบบว่าเคยปั้นดินเหนียวอันนี้แล้วให้ทำเป็นกระถางเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ดีมากเลยอ่ะปลูกผักใช่ไหมปลูกต้นไม้ดีมากเลยว้ายติดแล้วคือไม่อาตมาเคยไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อเมล็ดผลไม้มาปลูกทุกวันโอ้ทุกวันเลยตอนนี้มีต้นกล้าเต็มบ้านเลยใช่ไหมชื่อปัดมีมะละกอด้วยโอ้น่าสนใจมากนี่ถ้าใครใส่ดินเรียบร้อยแล้วมาดูเมล็ดพันธุ์ที่นี่จะเลือกปลูกอะไรในกระถางของเราเมล็ดอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าเอาเม็ดใส่เยอะเนี่ยเม็ดจะแย่งอาหารกันเวลางอกขึ้นมาฉะนั้นให้ใส่กระถางละ1เม็ดถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆถ้าข้าวโพดก็ข้าวโพดใส่เข้าไป1เม็ดทำไมอ่ะฮะทำไมครับเพราะว่าจะได้โตขึ้นมาที่นี่เอาไปปลูกที่ไหนเดี๋ยวเราเอาไปรดน้ำทุกวันนะข้าวโพดได้ข้าวโพด1เม็ดใส่เข้าไปถูกแล้วถูกแล้วโอ้ดีเลยอ่ะเอาไปปลูกฝากย่าย่าจะดีใจมากสุดยอดใช่หรือใครอยากได้บวบหรือใครอยากได้ถั่วเหลืองก็หรือใครอยากปลูกทองเอาไปกินได้กินได้ทุกอย่างเลยฮะกบแล้วโอเคกบแล้วรอแป๊บหนึ่งก่อนทีนี้ใครที่เสร็จแล้วสามารถเอาดินไปปั้นอย่างอื่นรอเพื่อนได้ตอนเนี้ยใส่กบเหรอแล้วก็เราก็กบแล้วก็ใส่นี่ไงเอากบไปยังไงอ่ะกบก็กระเด็ดนี่ใช่คือเอาฝังลงนิดหน่อยเท่านั้นเองฝังลงนิดหน่อยแล้วไปวงกลมให้สวยแล้วได้เนี่ยเจาะให้ผมหน่อยสิครับเจาะรูใช่ไหมผมเจาะไม่ได้โอ้ง่ายไม่ได้เจาะเจาะแล้วได้รูแล้วทีนี้ถ้าใครทำเสร็จแล้วสามารถเอาดินไปปั้นรูปอย่างอื่นรอเพื่อนได้เอาไข่เปลือกไปแทงครับโอ้เอาฝังลงนิดหนึ่งใช่ไข่มาทำอะไรเหรอครับมันเป็นปุ๋ยหมักครับมันเป็นปุ๋ยหมักโอเคถ้าใครเสร็จแล้วเอาวางเมล็ดหน่อยสิครับเมล็ดอยู่ไหนเอาใส่ดินก่อนค่อยใส่เมล็ดถ้าใครเสร็จแล้วเอามาใส่ดินที่นี่ก่อนนะใครเสร็จแล้วเอามาใส่ดินที่นี่ก่อนปั้นอย่างอื่นได้ไหมฮะถ้าเสร็จแล้วค่อยปั้นอย่างอื่นได้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอาดินไปปั้นอย่างอื่นได้ได้ปั้นเป็นเกวียนล็อกโอ้เป็นเกวียนก็ได้เป็นรถก็ได้อดินใส่ให้เต็มเลยแล้วก็ใส่เมล็ดเข้าไปเวลาใส่เม็ดเข้าไปแล้วน้องเนนเอากลับไปที่ห้องด้วยได้ไหมแล้วก็รดน้ำทุกวันประมาณ 2-3 วันขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มจะเมล็ดไปฝังในใต้ดินทรายแล้วแอบปลูกอยู่คนเดียวยังไม่งอกเลยดีเลยเราเอาไปที่ห้องแล้วก็รดน้ำทุกวันประมาณ 3-4 วันเราก็จะเห็นบางอย่างงอกขึ้นมาแล้วพองอกขึ้นมาปุ๊บเราค่อยเอาทั้งกระถางเนี่ยฝังลงในดินได้เลยฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็รดน้ำต่อมันก็จะงอกขึ้นมาเป็นพืชที่เราต้องการได้โอ้ใช่แล้วนี่แหละทีเนี้ยเอาเม็ดเลือกเม็ดอย่างหรือ2อย่างฝังลงไปได้เลยแล้วก็โอ้สวยมากเลยอ่ะดีๆๆอยากปลูกอะไรเลือกหยอดลงในกระถางได้เลยอาจจะเอาอย่าง1หรือ2อย่างลงในกระถางได้โอ้เป็นอะไรสไลด์เซเวอร์เหรอเป็นดาบใครเสร็จแล้วอย่าลืมมาเอาดินนะสามารถปั้นอย่างอื่นรอคนอื่นได้ในขณะทำแผ่นดินไหวเหรออันนั้นไหวแรงเกินไปนิดนึงโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมใส่เมล็ดแล้วใช่ไหมใส่เม็ดอะไรเมื่อกี้ใส่เม็ดอะไรเอาดีมากเดี๋ยวเราค่อยรดน้ำเอาไปรดน้ำที่ห้องเนาะทีนี้เราเอาดินนี้ไปปั้นอะไรก็ได้ในขณะที่คนอื่นยังไม่เสร็จใช่ปั้นจะปั้นเครื่องบินหรือปั้นรถอีกก็ได้ฮะเอาตั้งไว้ที่โต๊ะของตัวเองแล้วก็เอาค่อยกลับเอาไปที่ห้องด้วยก็ได้อันนี้จะได้ปั้นของเล่นต่อไปโอ้สวยมากเลยอ่ะเหมือนตะเกียงอลาดินเลยเหรอ
วยทีนี้เอาดินนี้ใส่ให้เต็มแล้วก็ไปเลือกเม็ดเอาเม็ดอะไรใส่ก็ได้หลังจากใส่ดินให้เต็มแบบนี้แล้วก็เอาเม็ดฝังลงตรงกลางฉันเอาเปลือกไข่ไปด้วยได้ไหมเปลือกไข่ก็อาจจะได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะน้ำไม่ค่อยผ่านน้ำผ่านยากอ่ะงั้นฉันไม่เอาเปลือกไข่ก็ได้เอาดินปุ๋ยหมักนี่ใส่เข้าไปโอ้ดูแรงแล้วว่าต้องถมด้วยนะเอาดินนี้ถมไม่ให้มองเห็นเม็ดถ้ามองเห็นเม็ดเนี่ยมันจะทำให้เม็ดแห้งทำให้ไม่งอกพอแล้วแต่อย่าให้มันล้นเพราะว่าเวลารดน้ำมันจะร่วงออกใส่ไข่เอาไว้นิดนึงใส่ไข่นิดนึงก็ได้ในไข่นี่มีแคลเปลือกไข่นี่มีแคลเซียมสูงมากกินเปลือกไข่ได้ด้วยเอาเลยโอ้ฝั่งนี้ทำวิจิตรพิสดารมากสวยเลยอ่ะมีอะไรเนี่ยปลามีตาด้วยไข่มีตาอันนี้ของเคนเนตของเคนเนตครับตอนนั้นมันแตกแล้วเคนเนตก็โอ้ยสวยรักษาเอาดินใส่เจาะรูแล้วมาเอาดินใส่นะจะเศษไข่นะใช่เศษไข่ของเขาไข่มีตาเศษไข่ของเคนเนตไงเกิดได้ยังไงตอนนั้นเคนเนตทำแล้วมันครับจังไรอ่ะให้มันเป็นกระถางอ๋ออันนี้มันทำให้มันวางไปใช่ไหมมันหัวใจหัวใจใครหลุดออกมาเนี่ยทำให้มันแคบเข้านิดหนึ่งเนี่ยก็ได้แล้วทีนี้ก็ใส่ดินเลยโอ้โหวิธีเจาะรูมหัศจรรย์มากความคิดสร้างสรรค์มาเอาดินใส่โอ้ใส่เม็ดหรือยังใส่แล้วครับโอ้ดีมากเดี๋ยวเก็บไว้เอาอันนี้ไปปั้นต่อก็ได้รอเจาะรูที่ไหน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 เอาดินใส่ก่อนเอาดินใส่ก่อนแล้วก็ไปเอาเม็ดใส่แล้วเราจะได้ไปรดน้ำโอ้ยผมเขียนหน้าเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นชื่อนะเดี๋ยวผมมาเขียนเป็นเขาผมเอาสวยขอดินด้วยครับสวยมากเลยอ่ะผมจะทำให้กระสังสุกจะได้เอาดินใส่ได้เลยนะขอดินใส่ได้เลยแล้วก็ไปรดน้ำแล้วต้นไม้มันจะโตมากเลยฮะโตมากพอมันงอกขึ้นมาสักสูงขนาดเนี้ยเราค่อยเอาไปฝังดินพอฝังลงไปในดินปุ๊บเราลดน้ำเรื่อยๆมันจะสูงท่วมหัวเราเลยเป็นต้นไม้แบบนี้เป็นข้าวโพดเป็นฟักทองที่เราใส่เข้าไปอ่ะเราจะปลูกฟักทองหรือข้าวโพดหรือถั่วได้หมดเลยน้ำจะโตขึ้นมาผมเอาไว้มันเป็นเหลี่ยมได้ไหมครับอยากให้เป็นเหลี่ยมเหรอชอบเหลี่ยมเป็นกลมก็ได้เป็นเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ชอบต้นไม้ชอบทุกอย่างเลยอ่ะที่เราชอบผมแตกแล้วว่าเหลี่ยมขนาดนี้พอไหมผมแตกแล้วแตกแล้วเหรอได้เลยเอาดินใส่ดินให้เต็มจับได้เลยใช่ไหมจับได้เลยโอเคได้แล้วว้าวต้องการเยอะที่สุดเลยแล้วได้กี่อันละอันน้องเนนเฮ้ยเราต้องการเยอะเฮ้ยเราไม่หมดเอาเยอะไม่ได้เอาเยอะไม่ได้เพราะว่ามันหนักจะแตกเอาเยอะจะตัดแต่ให้มันจะเละโอ้สวยมากผมจะเอาเยอะจะโอ้ได้ดีเลยจะปั้นองค์จะปั้นองค์องค์ราชบุรีใช่ไหมโอ้อ่ะใส่ดินก่อนค่อยไปปั้นองค์ใส่ดินดีใกล้จะหมดกันแล้วเนี่ยโอ้มีสัตว์เลี้ยงด้วยมีคนด้วยเอาไปแค่หนึ่งเมล็ดใช่ไหมครับเอามากกว่านั้นได้ครับใส่เข้าไปโมมีปุ๋ยหยากไม้อะไรด้วยแต่ไม่ควรจะไม่ควรจะมากเกินไปก็คือใส่ถ้าเม็ด2เม็ดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ควรจะมากเอาเม็ดเดียวอ่ะผมใส่ทั้งทองกับถั่วเหลืองโอ้ได้ๆสบายเลยมันโตด้วยกันได้ใช่ได้ๆเอากันเมล็ดพันธุ์เดียวกันแต่ว่าผมใส่ที่เดียวกันอ๋อมันไม่เป็นไรมันโตด้วยกันเป็นเพื่อนกันได้อยู่อยากได้ใช่ไหมพอไหมดันลงไปเหรอเพราะว่าปกติเอ้ยต้องใส่เมล็ดก่อนนี่เอาเมล็ดใส่เลยเลือกเอามาสักเม็ด2เม็ด
อยากใส่อะไรบ้างกังหันใช่ไหมทำกังหันเผื่อเมล็ดเนี่ยง่ายๆเนี่ยผมใช้เมล็ดใส่เมล็ดอะไรเข้าไปบ้างเมล็ดมากจนมองไม่เห็นเลยอ่ะธรรมดามองไม่เห็นทำให้คนใส่เยอะเกินเพราะมันเล็กมากทำเวลาเกิดขึ้นมันก็จะเยอะมากทีนี้พอเกิดขึ้นมาเราค่อยถอนออกให้เหลือต้นหรือ2ต้นก็พอมันจะได้โตดีเดี๋ยวเอา2เมล็ด2เม็ดก็ใช้ได้เลยไม่เป็นไรโอเคใส่แต่เม็ดผักขมอย่างเดียวใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ใส่เม็ดผักขมอย่างเดียวครับอ๋อดีถ้าอยากใส่ข้าวโพดด้วยก็ได้นะไม่เอาไม่อยากใส่แบบกลัวมันแย่งกันใช่ไหมดีผมเลือกยี่ห้อเดียวเอายี่ห้อเดียวเจ๊ซื้อรถโตโยต้า ยี่ห้อเดียวเอายี่ห้อเดียว ดินเหนียวเนี่ยมันพอมันแห้งเราแค่แกะออกมันก็ออกแล้วใช่มันแห้งมันจะหดตัวมันจะไม่ค่อยติดบางทีทำปล่อยให้มันแห้งแล้วเราก็ตบมือเงี้ยมันจะร่วงลงใช่มันยังไม่แห้งจริงถูก็ลงแล้วโอเคได้โอ้ได้กระถางกระถางเป็นภูเขาไฟความคิดสร้างสรรค์มากเลยอย่างเงี้ยมันจะโตดีมากใช่ไหมใส่เม็ดแล้วใช่ไหมใส่เม็ดหรือยังเมื่อกี้ใส่แล้วใส่แล้วโอ้แต่ผมต้องเอาดินประกบหน่อยไงช่วยเอาดินประกบไปผมมันแตกอ่ะมันมีรอยแตกอยู่มันมีรอยแตกเราเย็บได้เย็บเงี้ยผมอยากให้มันไม่แตกแล้วก็กระถางสูงๆอ่ะแล้วก็เป็นแบบทำให้มันสูงๆเหมือนภูเขาแล้วเราก็เจาะรูตรงกลางอ่ะแล้วมันก็มีดินใส่ลงไปภูเขาไฟใช่ไหมใช่ครับภูเขาไฟอันนี้มันอาจจะเป็นภูเขาลมภูเขาดินภูเขาน้ำอันนี้เป็นภูเขาไฟแล้วเหมือนไหมใกล้เคียงมากโอเคมีใครเหลือบ้างที่ยังไม่ได้ทำโอ้สวยมากเลยอ่ะเพิ่งปลูกเกิดงามแล้วเนี่ยยังไม่ถึงนาทีเลยสุดยอดเลยอ่ะโอเคใครยังไม่เสร็จบ้างใครยังไม่ได้ปลูกบ้างมันจะสวยใครยังไม่ได้ปลูกบ้างหมดทุกคนแล้วใช่ไหมยังไม่ปลูกบ้างลูกพอแต่งเพิ่มไหมลูกผมไม่แต่งครับวันนี้เสร็จแล้วครับตกแต่งงามแล้วโอ้โหเบลเลอร์เธออยากปั้นโอ่งใช่ไหมอยากปั้นโอ่งเบลเลอร์เธอเลยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับอยากไอโอ่งใหญ่จะใส่มันหลอมมันดินมันจะเหลวไปนิดโอ้โหทำไมดินบางอ่ะนะยกมือจะได้อ่ะล่ะมันหนักอยู่นะก็หนักอยู่นะหนักอยู่แต่ว่ากลัวตกแต่ว่าจะแทบเป็นเลยนะแทบมีอะไรไว้จับเอาขนาดนี้น่าจะง่ายกว่าผมไม่ชอบชอบชอบใหญ่ใหญ่เลยโอเคลองดูโอ้สวยเลยอ่ะมีข้าวด้วยมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเนี่ยมันทันใจมากเลยเพิ่งปลูกสูงเป็นฟุตแล้วแล้วโอ้อันนี้ก็ยิ่งสวยนี่เห็นไหมชื่อตัวเองโอเคมีชื่อตัวเองอันนี้ของจริงนะคะอ๋อโอเคมันขึ้นแล้วโอ้ดีมากเลยของจริงขึ้นเลยสุดยอดสุดยอดโอเคยังไม่อยากให้น้ำมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วอยากให้กลับโต๊ะตัวเองแล้วกลับโต๊ะตัวเองมันมีแร่ธาตุเป็นเพชรด้วยอ่ะฮะเป็นเนี่ยไปทำทองโอ้เป็นทำทองไม่ได้เพราะไม่ใช่ทองมันเป็นเกลือเป็นอะไรเฉยเอากลับไปที่โต๊ะตัวเองก่อนนะขอกินไม่ได้เพราะว่าดินไม่อร่อยไม่ควรกินโอ้ยปั้นโอ่งโอเคอยากเป็นฟ้าอีกด้วยได้ใส่เม็ดแล้วใช่ไหมใส่แล้วโอเคใส่เม็ดแล้วทีนี้ขอให้นั่งโต๊ะก่อนทีนี้อยากจะให้แค่นั้นใส่ทุกชนิดเลยอยากจะให้อธิบายให้เพื่อนฟังว่าเราได้ทำอะไรบ้างเราปลูกอะไรบ้างแล้วเราคิดว่าคาดหวังว่าจะได้อะไรเดี๋ยวให้ฟังนะโต๊ะไหนอธิบายก่อน
กลุ่มไหนอยากอธิบายก่อนว่าเราได้ปลูกอะไรวางแผนไว้ยังไงแล้วก็ปลูกอะไรไปบ้างแล้วก็เราจะได้กินไหมจะดูแลยังไงอย่างเงี้ยอ่ะเอากลุ่มนี้ก่อนนะอธิบายให้เพื่อนฟังซิว่าเอาคนอื่นๆฟังเพื่อนหน่อยซิว่าเพื่อนทำอะไรบ้างเพื่อนวางแผนไว้ยังไงโอ้โหดูสิสวยมากนะหันหน้าไปฝั่งนั้นตาหลุดตาหลุดมีตาด้วยตาหลุดด้วยผมก็ใช้ดินเหนียวมาปั้นทำเป็นกระถางให้ต้นข้าวโพดมันเจริญเติบโตแล้วผมก็สลักชื่อตัวเองไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องลืมว่าอันนี้เป็นของตัวเองอ๋อเขียนชื่อไว้ด้วยชอบข้าวโพดใช่ไหมธรรมดาผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าแต่ว่าย่าผมชอบพอซื้อมาผมก็ไม่กินแต่ย่าผมก็ชอบกินผมก็เลยลองปลูกให้ย่าจะได้เอาไปปลูกเอาไปทำให้ย่าทำขนมให้ผมกินดีเลยสุดยอดเลยมีอะไรอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกไหมก็ไอดินเหนียวเนี่ยมันก็ทำกระถางได้ยากนะครับแต่ว่าก่อนที่แบบว่าคนสมัยก่อนเขาจะเอาดินเหนียวมาทำเป็นกระถางใช่ไหมครับใช่ใช่คนเขาอาจจะปั้นยากเพราะว่าดินเหนียวที่พวกเราทำมามันก็ปั้นยากอยู่แล้วครับทุกคนก็แบบว่าแบบก็ทำไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีความพยายามเราอาจจะทำสำเร็จได้ถ้าเราพยายามก็ทำได้ถึงแม้จะยากโอเคโอเคขอบคุณมากอันนี้เขาปลูกข้าวโพดเพราะว่าย่าชอบข้าวโพดจะปลูกข้าวโพดให้ย่าแล้วก็ดินเหนียวนี่ทำยากแต่ก็มีความพยายามสูงมากก็เลยทำจนสำเร็จได้แต่ความจริงผมก็จะปลูกผัดกะเพรานะครับจะปลูกกะเพราด้วยแต่ว่าย่าผมกินเผ็ดไม่ได้เหมือนก็ผมก็เลยเอาข้าวโพดอ๋อดีโอเคโอเคขอบคุณมากครับเนี่ยย่าไม่ชอบกะเพราก็ไม่ปลูกกะเพราให้ย่าย่าชอบข้าวโพดอย่างเดียวก็เลยปลูกกับข้าวโพดให้ย่าเนี่ยสุดยอดเลยรู้ใจย่าเอาใครอยากจะเสนอต่อไปนิมนต์ทางนี้ก่อนเอาเดี๋ยวนิมนต์ทางนี้ก่อนโหย่าเนี่ยอลังการมากมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะมีตาด้วยตาใช่ไหมเลือกอะไรนี่คือภูเขาไฟภูเขาไฟอ๋อภูเขาไฟมีผมด้วยนะครับสุดยอดผมก็เอาข้าวโพดแล้วก็เอาหญ้าไว้สูงๆมันเหมือนพงแล้วก็เป็นเส้นผมอ่ะส่วนอันนี้มันก็จะเป็นตาแล้วถ้าใครเข้าไปจะเจอแต่ต้นข้าวที่จะเจอแต่เมล็ดพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์โอ้และอันนี้ก็เป็นนาวาที่ทุเรศที่สุดโอ้โหแล้วเปิดออกมาตู้มอ๋อเป็นภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีข้าวโพดมีผมเป็นพืชด้วยแล้วก็มีลาวาที่ระเบิดออกมาด้วยโอ้โหเป็นภาพจินตนาการที่ลึกซึ้งมากโอเคมีอะไรอีกไหมหรือแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบทานข้าวครับแต่ว่าแม่ผมชอบทานแล้วคนอื่นก็ชอบทานแล้วชอบอะไรอ่ะและอันนี้ผมก็แพ้มันด้วยอ่ะแพ้หญ้าเหรอมันไม่แพ้ครับเป็นแบบแล้วถ้าใครอ่ะจ้องตามันหนักมันจะปล่อยแสงโอ้โหมันจะปล่อยลาวาใส่มีแสงปล่อยออกมาด้วยใช่มันจะปล่อยลาวาใส่แล้วคนนั้นก็จะตายโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ไปเกิดเป็นต้นข้าวที่อยู่บนไปเกิดเป็นต้นตายแล้วไปเกิดเป็นต้นข้าวที่อยู่บนอ๋อเหมือนแม่โพศพเลยโอเคขอบคุณมากมีใครอยากนิมนต์นิมนต์เลยครับนิมนต์มาก่อนลาวาแล้วมันก็ปล่อยมาทางฟ้าแล้วมันก็ระเบิดตู้มโอ้โหมีลายที่หน้าผากสวยมากเป็นศิลปะใช่ไหมอันนี้ก็คือกันแดดไม่ใช่อะไรกันแดดอธิบายให้ฟังสิว่าทำอะไรบ้างบนโลกเล็กๆใบนี้ทำอะไรในนั้นบ้างปลูกอะไรใช่ไหมครับใช่ปลูกอะไรบ้างอันนี้ปลูกหลากหลายครับปลูกหลากหลายมากโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะปลูกหมดทุกอย่างเลยใช่ครับในโลกใบเดียวเล็กๆเนี่ยใช่ครับปลูกหมดทุกอย่างเลยครับดีแล้วชอบกินอะไรอ่ะผมครับขอเลือกก่อนครับขอดูก่อนใช่ไหมฟักทองครับฟักทองตอนนี้มีฟักทองอยู่ในนี้3อันครับ3เม็ดเลยโอ้โห3เม็ดเนี่ยเม็ดฟักทอง1เม็ดอันนี้เป็นฟักทองพื้นบ้านนะฟักทอง1เม็ดถ้าเราเอาปุ๋ยหมักใส่เยอะๆเนี่ยสามารถมีลูกใหญ่ๆงี้ได้ถึง30ลูก1เม็ดนะ30ลูก
ชาได้ถึง30ลูกเลยอ่ะจะใส่อีกใช่ไหมถ้าใส่อีกมันจะเป็น60ลูกนะมันจะแย่งปุ๋ยกันมันจะได้น้อยนะโอเคพอละอ่ะมีอะไรอยากเล่าให้เพื่อนฟังอีกบ้างก็เยอะเลยครับเยอะเลยอ่ะเล่าให้เพื่อนฟังสิว่าที่แท้กูที่แท้คิดเนี่ยทำกระถางอย่างสวยมากทีแรกครับทำกระถางสวยมากใช่แล้วก็พอดึงออกมาขาดเปี้ยงหมดเลยครับอ๋อดึงออกแล้วขาดเลยก็ต้องรีบมากครับกลายเป็นตอนนี้ก็สวยมากแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วสภาพอันนี้จะดูแลไหมกับพอเอากลับไปห้องจะรดน้ำไหมรดน้ำทุกวันเลยครับรดน้ำทุกวันให้ได้นะเดี๋ยวจะได้งอกขึ้นมาอะรูหายได้ไงอะรูหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเจาะใหม่ได้โอเคขอบคุณมากใครจะเสนอนิมนต์ครับเคนชอบฟักทองมากทั้งสามเณรปังใช่ไหมปังเสียงปิดประตูดังงอกแล้วนิดหน่อยอะไรนะมันงอกแล้วเพิ่งปลูกยังไม่ถึงนาทีเลยงอกแล้วสุดยอดเลยสามเณรปังไม่ถึงนาทีงอกเลยเป็นข้าวต้นข้าวงอกขึ้นมาท่านแหละอันนั้นเป็นต้นข้าวโอเคอธิบายให้เพื่อนฟังสิว่าปลูกอะไรบ้างก็ปลูกแต่ข้าวโพดอะปลูกแต่ข้าวโพดชอบข้าวโพดก็เพราะว่าอย่างอื่นผมไม่ชอบกินผมชอบกินแต่ข้าวโพดอ๋อชอบกินข้าวโพดข้าวอย่างอื่นไม่ค่อยชอบใช่ไหมชอบแต่ข้าวโพดๆเนี่ยแล้วจะดูแลไหมกลับไปจะดูแลผมจะอย่าลืมไปรดน้ำเลยรดน้ำเลยนะแล้วก็รดทุกวันให้ได้แล้วก็พองอกขึ้นมาเราค่อยเอาไปฝังดินโอเคไหมเราจะได้ดูแลเมล็ดข้าวโพดของเราให้เป็นอาหารขึ้นมาโอเคขอบคุณมากมีใครอยากอธิบายอีกนิมนต์ฟังโน้นนิมนต์ครับปังๆแล้วก็ปิงปิงโอ้โชคดีมากที่สุดเลยของผมยังไม่โตแม้แต่กิ่งก้านก็ยังไม่โตครับยังไม่โตเลยปลูกอะไรบ้างก็ปลูกข้าวโพดชอบปลูกแต่ข้าวโพดชอบกินข้าวโพดเหมือนกันทำไมฝาแฝดต้องคิดเหมือนกันกินเหมือนกันอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมโอ้สุดปลูกอะไรนะปลูกข้าวโพดข้าวโพดแล้วกระถางเนี่ยมีรูไหมข้างล่างมีรูครับยังไม่ตันใช่ไหมก็ใช้ที่รองกระดาษชิ้นชูในการเจาะรูครับอ๋อดีมากโอเคมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมเกี่ยวกับกระถางของเราจะขอบอกว่าปุ๋ยมันจะรั่วหรือเปล่าอ๋อมันเป็นลูกกบใช่ไหมมันเป็นลูกกบเหรอแป๊บนึงนะขอไปเอาปุ๋ยขอไปเอาลูกเพิ่มดีกว่าอ๋อเอาอะไรเพิ่มอีกแป๊บนึงเอาเมล็ดดีเอาอีก2เม็ดโอเคเอาอีก2เม็ดโอเคเอาไปรดน้ำนะทุกวันให้ได้โอเครูปต่อไปครับใครจะนำเสนอเพิ่มอีกดีกว่าเพิ่มอีกดีกว่ามันเปลืองนิมนต์เลยครับโอ้สามเณรไหนจะเสนอคนต่อไปอาร์ตมาเอาขึ้นมามาใครอยากนำเสนอมานิมนต์เลยมาเพิ่มดินมาเอาใครก่อนเอาคนนี้ก่อนหรือคนนั้นก่อนหนูนิมนต์ทางนั้นก่อนเพราะทางนั้นทำท่าลุกก่อนเสียสละแป๊บหนึ่งโอ้เนี่ยน้ำใจงดงามมากเลยโอ้สวยมากๆมันเป็นงานศิลปะเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอธิบายหันหน้าอธิบายให้เพื่อนฟังสิว่าทำอะไรบ้างกระถางเนี่ยปลูกอะไรบ้างทำไมทำได้งามขนาดเนี้ยหนูปลูกถั่วดำครับปลูกถั่วดำแล้วหนูก็เอาใช้ดินเหนียวอะไรนะดินเหนียวใช่หนูเอาดินเหนียวมาหมุนๆแบบนี้มันยาวอย่างนี้ก็มาทำเป็นแบบนี้เป็นรูปเรือใช่ไหมหรือเป็นอะไรสุนัขใส่หมวกสุนัขใส่หมวกโอ้โหมีหัวใจด้วยนั่นไม่ใช่ธรรมดาความคิดสุดยอดเลยทำไมชอบถั่วเหลืองดำถั่วดำครับถั่วดำชอบใช่ไหมโอเคหนูชอบปลูกถั่วดำตลอดเลยมันปลูกง่ายเนาะหนูเป็นแฟนขับถั่วดำโอ้เป็นแฟนขับถั่วดำด้วยก็เ
าหนูว่าปลูกมันตลอดเลยบ้านหนูอ่ะปลูกแต่ถั่วดำเพราะหนูชอบถั่วดำมีไม่มีเมล็ดอย่างอื่นเลยหนูปลูกแต่ถั่วดำเนี่ยแหละดีถั่วดำเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากเราควรจะกินถั่วมากขึ้นกว่ากินเนื้อเพราะว่าถั่วนี่ราคาถูกกว่าปลูกง่ายกว่าใช้ทรัพยากรน้อยแต่ให้โปรตีนสูงตัวนี้ก็มันงอกมาแค่นิดเดียวเองโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยงอกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์โอเคขอบคุณมากสาธุสาธุใครต่อไปครับใครต่อไปใครอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังอีกนิมนต์เลยโอ้อันนี้ยิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นงานศิลปะระดับไหนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหอธิบายสิว่าได้ความคิดอันล้ำเลิศนี่มาจากไหนเนี่ยตรงนี้เป็นงูที่มีข้าวโพดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นงูมีข้าวโพดแล้วตรงนี้เขาจะเอาไม้ไปเขี่ยๆก็ได้ข้าวโพดมาตรงนี้เอาไม้มาเขี่ยข้าวโพดหรือเขี่ยงูเขี่ยงูแล้วเขี่ยงูแล้วมันก็ได้ข้าวโพดอ๋อเขี่ยงูแล้วได้ข้าวโพดโอ้โหดีปลูกอะไรบ้างนอกจากข้าวโพดก็ปลูกแค่ข้าวปลูกข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นคนดูแลข้าวโพดหรืออะไรคนอยากได้ข้าวโพดอยากคนอยากได้ข้าวโพดนั่งรอเลยปลูกแล้วนั่งรอเลยคนนี้เขาก็ได้ข้าวโพดสุดยอดเลยอ่ะปั้นสวยด้วยมีผู้ช่วยโอเคพระอาจารย์มาช่วยขอบคุณมากโอเคคนต่อไปใครอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างมานิมนต์มาเลยโอ้มีแต่คนสุดยอดเลยท้ายๆเนี่ยเนี่ยดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเลยสักคนเลยโอ้โหติดกันได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นอะไรเป็นดาบเป็นดาบที่จะดาบกับงูทำไมคนชอบงูจังเลยอ่ะก็ปูปั้นง่ายใช่ไหมแล้วผมก็ไปเอาเมล็ดพืชมาอีกครับอ๋อแล้วก็แตะตรงนี้แต่งด้วยเมล็ดพืชอันนี้ปลูกอะไรบ้างครับในข้างในก็ปลูกข้าวโพดครับแล้วก็ฟักทองครับข้าวโพดแล้วฟักทองผมจำไม่ได้อ๋อเม็ดเล็กๆใช่ไหมครับอ๋อดีอันเนี้ยคิดว่างูมันแผ่แม่เบี้ยมากเกินไปมันหนักอาจจะหุบแม่เบี้ยมันนิดหนึ่งมันจะได้ไม่ร่วงโอเคมีอะไรอยากบอกเพื่อนไหมอะไรเป็นพิเศษไหมผมอยากบอกว่าผมทำสองครั้งครับเพราะว่าตอนแรกผมทำได้แล้วแล้วผมอยากเอาออกมาเพราะว่ามันเจาะรูไม่ได้ครับอุ่นอุ่นแล้วลงแล้วโอเคตอนนี้เจาะรูได้แล้วเนาะครับแต่ว่ามันก็อุดเหมือนเดิมอุดเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราเจาะใหม่ได้โอเคขอบคุณมากนิมนต์รูปต่อไปครับฮะอ๋อมานิมนต์รูปต่อไปใครจะมาใครจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกเออนั่นแหละเหลือ20นาทีคนที่ยังไม่ได้มาใครยังไม่ได้ออกมาเอามาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างอ๋อไม่ต้องเสร็จก็ได้เวลามันจะหมดแล้วโอ้โหอันนี้มันก็ยิ่งกว่าเสร็จแล้วเนี่ยสวยขนาดนี้ยังไม่เสร็จเหรออธิบายสิว่าปลูกอะไรบ้างโอ้โหมีมังกรด้วยปลูกอะไรบ้างเม็ดอะไรเนี่ยฟักทองปลูกเม็ดฟักทองครับชอบฟักทองใช่ไหมผมไม่ชอบแต่ว่าให้แม่กินครับปลูกให้แม่ทำไมมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะเลยข้างๆกระถางเนี่ยป้องกันอ๋อนี่คือสิ่งที่ป้องกันฟักทองป้องกันสวนของเราใช่ไหมครับอ๋อดีมากมีอะไรอยากบอกเพื่อนไหมไม่มีเลยโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณมากนิมนต์รูปต่อไปโอ้อันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยสามเณรพีมีคนขี่ไดโนเสาร์ดูแลสวนด้วยใช่ไหมอธิบายสิว่าทำอะไรบ้างผมทำไดโนเสาร์กับคนครับไดโนเสาร์กับคนเพื่ออะไรอ๋อคนปกป้องครับอ๋อเป็นคนปกป้องสวนดูแลสวนมีไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับ
ผมปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกอย่างอื่นเม็ดเดียวอ่ะปลูกเม็ดข้าวโพดเม็ดเดียวเอาเพิ่มค่ะเอาเพิ่มได้โอเคมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมว่าเราได้ทำอะไรเป็นพิเศษบ้างกับสวนกระถางเล็กๆของเราเนี่ยพ่อผมไม่รู้จะพูดไงอ๋อไม่รู้จะพูดยังไงก็มีแค่คนขี่ไดโนเสาร์ดูแลสวนอันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วสุดยอดแล้วโอเคกลับไปอย่าลืมรดน้ำนะโอ้มีตัวหนึ่งแอบอยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นเลยโอเคใครจะนำเสนอต่อไปครับไม่มีใครเห็นใครอยากจะอธิบายอีกมีไหมเนนไหนจะมาโอ้คนสุดท้ายแต่ดูอลังการมากเลยอะอลังการตรงที่มันสวยเหมือนงูเนี่ยอันนี้มันเป็นขอบไส้เดือนกับงูก็ครอบครัวเดียวกันแล้วมั้งอันนี้มันขอบเฉยๆไม่ได้ปั้นเป็นขอบเป็นขอบใช่ไหมโอเคอ้าวอธิบายให้เพื่อนฟังซิว่าเป็นไงบ้างว่าปลูกอะไรบ้างก็ผมก็ปลูกฟักทองกับปลูกฟักทองถั่วเหลืองดำกับถั่วเหลืองดำทำไมปลูกฟักทองกับถั่วเหลืองดำชอบใช่ไหมหรือว่าชอบฟักทองอยู่แล้วชอบฟักทองอยู่แล้วชอบถั่วเหลืองครับเพราะว่าตอนนั้นผมมีความคิดแบบนี้ว่าผมเป็นคนแพ้นมวัวใช่ไหมผมแพ้นมวัวก็เลยต้องกินถั่วเหลืองเออสุดยอดเลยอ่ะเพราะว่านมถั่วเหลืองนมจากพืชเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารที่ย่อยได้ง่ายกว่านมจากสัตว์ดีมากเลยถ้าเอาไปปลูกแล้วเก็บเม็ดด้วยนะเพราะว่าเม็ดที่เอามาทั้งหมดทุกเม็ดนี่เป็นเมล็ดพันธุ์แท้ทั้งหมดเลยถ้าเราเอาไปปลูกเสร็จแล้วเก็บเม็ดปลูกต่อได้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็จะได้มีเม็ดพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมเกี่ยวกับกระถางของเราเกี่ยวกับสวนของเราไม่มีครับไม่มีโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากมากตอนนี้เราก็ได้ปั้นกระถางแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยหมักชั้นดีที่ไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์แท้ๆเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ฉะนั้นวันนี้เราได้ปลูกพืชก็อยากจะฝากว่าให้ช่วยดูแลตกลงดูแลได้ดูแลกันได้ใช่ไหมรดน้ำให้ได้ทุกวันนะใช่ครับรดน้ำให้ได้ทุกวันแล้ว3วัน4วันเนี่ยให้สังเกตดูว่ามีอะไรงอกขึ้นมาบ้างถ้ามันงอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมันสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่งประมาณไม่ถึงคืบก็ได้แค่ขนาดเนี้ยให้เอาลงดินแล้วก็รดน้ำต่อแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นคิดว่าอีกไม่นานฝนก็จะมาถึงแม้ว่าเราปลูกแล้วไม่ได้ดูแลแต่แม่ต่างๆจะดูแลให้คือเราปลูกแม่โพศพไว้ที่พื้นดินบนแม่ธรณีปุ๊บแล้วแม่คงคาก็จะลดลงมานี่คือกระบวนการคือฝนใช่นี่คือกระบวนการของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเอามังกรตัวนี้กลับไปด้วยได้ไหมเอากลับได้ครับเอากลับได้แต่ที่สำคัญก็คืออยากจะให้ดูแลที่ปลูกเพราะว่าวันนี้เป็นวันพืชมงคลเป็นวันที่เราได้สำนึกถึงบุญคุณของพืชที่เป็นอาหารของพวกเรามาตลอดเนี่ยฉะนั้นวันนี้ตลอดเลยเราขาดอาหารไม่ได้ขาดน้ำไม่ได้ถ้าเรารดน้ำไปแล้วมันสูงมากถ้าต้นไม้สูงใหญ่มากแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าต้นไม้ดูแลตัวเองได้เหมือนพวกเราเนี่ยตอนเป็นเด็กพ่อแม่ต้องดูแลเราสักพักหนึ่งพอเราโตขึ้นสูงขึ้นพ่อแม่ไม่ต้องดูแลเราดูแลตัวเองได้แล้วถ้าเราอยากให้มันสูงสุดๆเนี่ยถ้าอยากให้สูงสุดๆก็ต้องเพิ่มน้ำเพิ่มอาหารให้มากๆก็จะสูงไปจนสุดเลยล่ะอันนี้ก็คือการปลูกผักปลูกพืชหรือการดูแลแม่โพศพต้นไม้ไปถึงสวรรค์แล้วผมก็จะปีนขึ้นไปจะปลูกต้นไม้ให้ถึงสวรรค์เลยใช่ไหมจริงๆเราไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ให้ถึงสวรรค์พอเราปลูกต้นไม้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะกลายเป็นสวรรค์เลยที่เราปลูกน่ะคือสวรรค์จริงเลยอ่ะเพราะว่าส
สวรรค์คืออะไรสวรรค์คือที่ร่มเย็นมีความง่ายมีความสบายมีความเย็นมีอาหารไม่อดอยากนั่นคือสวรรค์ใช่ไหมแต่ถ้าไปบนท้องฟ้าไม่มีสวรรค์นะมีแต่ก้อนเมฆเทวดาก็ร้อนมากเลยร่มก็ไม่มีหมวกก็ไม่มีแต่ว่าเราสร้างสวรรค์บนดินเนี่ยเป็นสวรรค์ที่น่าอยู่ที่สุดเทวดาจะได้อิจฉาเราแล้วจะได้มาขออยู่กับเราด้วยอันนี้ก็คือการกลับมาดูแลแม่ของเรามีแม่อะไรบ้างจำได้ไหมแม่คงคาแม่อะไรอีกแม่พอศพแม่ธรณีมีแล้วก็แม่ที่เป็นคนเรามีอยู่4แม่ที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ใช่แต่ว่าทุกวันนี้คนจำนวนมากไม่ได้สนใจแม่ไม่ดูแลแม่ทำร้ายแม่ด้วยซ้ำไปฉะนั้นพวกเราเริ่มกลับมาดูแลแม่โดยการไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ปลูกพืชผักเพื่อรักษาพันธุ์ของแม่แล้วก็ไม่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นก็คือการทำให้แม่มีสุขภาพดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าแม่มีสุขภาพดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตที่อยู่สบายมากเราจะไม่ร้อนแบบนี้เราจะไม่มีภัยพิบัติมากมายเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราจะมีอาหารมากมายมีชีวิตที่ดีอะไรนะตามันหลุดอ่ะอ๋อตาหลุดตาหลุดซ่อมได้เพราะว่าเป็นตาธรรมชาติตาดินเหนียวโอเคใครมีคำถามอะไรไหมช่วงเนี้ยอยากครับว่าไงบ้างแม่ที่เป็นดินแม่ที่เป็นฝนนั่นแม่ที่เป็นฝนนั่นมีจริงใช่ไหมครับมีเป็นจริงเป็นแม่จริงๆแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นแม่เพราะเรารู้สึกว่าอยู่ห่างไกลจากเราอย่างแม่ธรณีเนี่ยก็คือเป็นแม่จริงๆของเราแต่แล้วใกล้เรามากเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่แม่แต่จริงๆแล้วเราขาดแม่ไม่ได้นะเพราะว่าแม่นี่เลี้ยงเราตลอดแม่คืออะไรแม่คือคนที่เลี้ยงเราใช่ไหมคนที่ดูแลเราฉะนั้นแม่ธรณีดูแลเราทุกวินาทีเลยอ่ะถ้าเราตายแล้วเลี้ยงเราเป็นส่วนแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลเราเราก็อยู่กับแม่เหมือนเดิมเพราะร่างกายเราก็กลับไปเป็นดินอยู่กับแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแม่แล้วก็เกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็เป็นดินเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นคนใหม่ขึ้นมาน้ำบางส่วนก็เป็นน้ำอีกด้วยแล้วถ้าเราเป็นดินถ้าเราเป็นดินแล้วถ้าดินมันหายไปอ่ะดินไม่เคยหายไปจากโลกดินอยู่ที่โลกตลอดแล้วถ้าดวงอาทิตย์ขยายตัวจนชนโลกเพราะว่าดินก็อยู่อ่ะดินมันก็จะแตกมันก็จะลอยอยู่แค่แถวนี้แหละคงไม่ไกลกันมากแล้วทำไมของผมมันงอกได้โดยที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นอะไรงอกได้เพราะว่าที่งอกนะไม่ใช่สิ่งที่เราเพิ่งปลูกไปเมื่อกี้แต่เป็นสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินมาก่อนหน้านั้นแล้วมันเริ่มงอกเพราะว่ามีความชื้นมาก่อนหน้านั้นแล้วเวลาเราเอามาใส่ปุ๊บก็ดูเหมือนมันเพิ่งงอกเท่านั้นเองใครมีสงสัยอะไรอีกบ้างใครมีคำถามไหมมีไหมเล่นดินแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับกำลังปั้นสนุกไหมสนุกมากไม่อยากหยุดแล้วถ้าใครไม่อยากหยุดต่อไปเราสามารถสร้างบ้านได้ด้วย อยากสร้างบ้านไหมมีใครอยากสร้างบ้านบ้างเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเราอยากจะพาสร้างบ้านเพราะว่าคนที่อายุน้อยๆนี่สร้างบ้านได้เก่งที่สุดสวยที่สุดใช่เพราะว่าเล่นเลโก้เก่งก็จะสร้างบ้านเก่งเก่งอยู่แล้วซื้ออะไรมาประกอบได้หมดสุดยอดเลยถ้างั้นเราก็จะสร้างคฤหาสน์ได้มีใครอยากถามอะไรหรือมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมผมเสนอว่าไงบ้างเครื่องบินเอาเสนอเครื่องบินโอเคตอนนี้ดินกำเนิดมาเป็นครั้งแรกมันกำเนิดยังไงอ่ะดินกำเนิดมาครั้งแรกเหรอไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้จริงๆเพราะว่ามันคืออะไรนะมันเกิดจากธรรมชาติครับอ๋อมันเกิดจากธรรมชาติมันคือคำตอบของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเก็บไว้เป็นความลับอ๋อ
เก็บไว้เป็นความไอสไตล์นึกไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ไอสไตล์นึกไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไอสไตล์ไปอยู่กับแม่แล้วสอบอ่ะตอนนี้เนี่ยสอบไอสไตล์เข้าสิงประจำเลยไอสไตล์คืออะไรหรอไอสไตล์คือผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดมากผมชอบเป็นพระพุทธเจ้าเข้าสิงสิงตลอดอ๋อชอบเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอ่ะใครมีอะไรอยากถามอยากพูดอีกไหมเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับก็บอกว่าให้พอเลยน้องเนนนะครับน้องสามเณรถ้าไม่มีคำถามนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคุณโยมนะอย่าเพิ่งนะฟังก่อนให้เรานั่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะให้พรนะนะคุณโยมที่ได้มาให้ความรู้ของเราในวันนี้เรื่องพืชนะครับแล้วก็ให้น้องเนนนั้นได้ปั้นกระถางแล้วก็ปลูกพืชที่น้องเนนชอบนะก็มีอยู่มากมายนะวันนี้น้องเนนก็จะได้ให้พรนะคุณโยมทั้งหมดพนมมือเคลื่อนครับนั่งพับเพียบนะครับนั่งพับเพียบพับเพียบครับพนมมือหันหน้าไปหาคุณโยมนะครับพนมมือไม่เป็นไรครับพนมมือให้พรนะครับเราให้พรพระวัตถุศัพท์นะครับพร้อมกันพระตูสาปามังคาลังขอสัพพามงคลจงมีแก่ท่านพระคันตูสาพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสุทเถภวันตุเถขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุครับนั่งประจำที่ก่อนนะเรานั่งประจำที่ก่อนนั่งลงครับสายลมมาใครจะปั้นต่อก็ปั้นได้เลยนะครับตอนนี้ปั้นเลยให้เราปั้นอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ประจำที่ตนเองให้เรานั่งอยู่ประจำที่ตนเองปั้นดินเลยอานิมนต์ได้น้ำเอาน้ำเอาน้ำไปยกไปยกไปครับพระอาจารย์ผมขอเล่นตรงนี้ได้ไหมได้ห้ามไปไหนคือไปครับพระอาจารย์ให้เวลาอีก3นาทีสามนาทีในการสมาธิทำอะไรมันเสร็จทุกอย่างแล้วต่อไปนี้ต่อครับใครที่ไม่เชื่อฟังพระอาจารย์เห็นไหมน้ำตกสวยสวยใครจะไม่ได้เล่นวันนี้ก็คือไม่ได้เล่นเลยนะครับตอนนี้นั่งลงนั่งลงเลยพระอาจารย์ยังไม่ตัดเลยตัดเฉพาะพี่นี่คนเดียว2คะแนนเล่นได้ถ้าตัดถึง6นี้อดเล่นแต่นี้ยังไม่ตัดยังไม่ถึงเดี๋ยวพระอาจารย์จะตัดแล้วพระอาจารย์ดูคะแนนอยู่ใช่ไหมดูคะแนนอยู่ตอนนี้ยังไม่ตัดถึงเหลืออีก5นาทีนะถ้าไม่เสร็จตรงนี้พระอาจารย์ตัดสิทธิ์เลยพระอาจารย์ชิมหันใจดีจังไปนั่งโน่นครับมานั่งนั่งนั่งประจำที่ประจำที่ก่อนใครจะล้างวางไว้ให้เราวางไว้วางไว้วางไว้ใครจะล้างมือเปรมนั่งลงล้างเสร็จแล้วละนั่ง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 ประจำที่นะนั่งประจำที่ก่อนนั่งประจำที่ก่อนเฟิร์สเฟิร์สสำเร็จเฟิร์สหักคะแนนไหมอาจารย์เฟิร์สหัก2คะแนนหักคะแนนเลยนะครับปิงปิงหัก2คะแนนปิงไม่ได้เล่นละปิงปิงหัก2คะแนนอาจารย์บอกว่าแตกสองอันนี้เหลือ8พระอาจารย์ครับเล่นเล่นเล่นดินเล่นเล่น
ครับได้พยานะเวลาเหลืออีกเวลา3นาทีในการเล่นดินนะขอบคุณครับอาจารย์3นาทีนะ3นาทีเย้มาลอยได้ปิ้งไปเอาอันนี้ไม้มาสิลูกเหมือนเล็กอันนี้ชิ้นง่ายผมปั้นแล้วอาจารย์ปั้นเมื่อกี้มันเล็กเล็กนี่นี่อันนี้นั่นแหละก็3นาที3นาทีโอ้เป็นไงครับสำเร็จไหมดู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 ไหนกำลังทำอยู่ครับปีหน้ายังไม่มีเวลาสิปีหน้าค่อยเสร็จครับโอ้โหมันจะนานเกินไปเป็นหนึ่งวิชาเรียนในช่วงบ่ายนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าน้องๆสามเณรต้องมีความสุขครับเพราะดูบรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากจบวิชาเรียนครับหรือว่าในช่วงบ่ายนี้เราก็จะมาคุยกับวิทยากรครับกับช่วงนี้ทบทวนธรรมนะครับกับกิจกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากคุณโจรจันไดครับให้เกียรติมาร่วมสอนและก็ร่วมเป็นวิทยากรกับน้องๆสามเณรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเรียกพี่แต่ว่าจริงๆน้องๆเขาอาจจะเรียกนะโจรครับผมเป็นยังไงครับบรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกดีครับก็สนุกดีเพราะว่าเป็นเด็กรุ่นนี้ก็ต้องสนุกครับก็ต้องจริงๆแล้วใครก็ตามถ้าเล่นดินก็เป็นเด็กได้หมดแหละครับมันก็จะเป็นคือการกลับมาสู่ความเป็นปกติครับปกติของชีวิตคนคือต้องอยู่กับดินกับน้ำกับสู่ธรรมชาติกับสู่ธรรมชาติใกล้ชิดธรรมชาติมันก็จะเริ่มสนุกขึ้นแต่จริงๆผมชอบคำนี้เลยนะว่าไม่ว่าจะอยู่วัยไหนพอได้สัมผัสหรืออะไรเงี้ยคนแก่เนี่ยยังติดเลยอ่ะครับเรียกกินข้าวไม่ยอมขึ้นเลยเวลาทำอิฐยิ่งโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆสามเณรบรรยากาศในห้องเรียนตะกี้ก็สนุกสนานมากดีครับเขาเขาให้ความสนใจดีก็เห็นว่าทุกคนสนใจแล้วก็คือธรรมดาเด็กรุ่นนี้ก็จะไม่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยฟังมากครับแต่ว่าอันนี้ผมก็พูดนานไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็เห็นแต่เขาก็ตั้งใจฟังนะครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีในการเรียนการสอนแล้วเรามีอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมครับเพราะถ้าสมมติว่าเรามาสอนเป็นแผนพังมีแต่รูปบอกเล่าเรื่องของการเห็นภาพมันอาจจะไม่ได้อันนั้นก็จะน่าเบื่อไปนิดหนึ่งครับครับผมแต่ว่าอันนี้มันได้ทำได้สัมผัสคือการเรียนรู้ของคนเนี่ยผมคิดว่าการเรียนรู้จากการสัมผัสการลงมือทำเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจครับแต่ถ้าการฟังและการอ่านเนี่ยมันทำให้เกิดแค่ความจำความจำเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้มันก็ลืมแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยถึงไม่ได้ใช้มันไม่เคยลืมมันอยู่ในใจตลอดเข้าใจตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตถ้าได้สัมผัสดินปุ๊บก็จะรู้ว่าดินเป็นยังไงดินอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยดินอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วดินมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงมันจะความจำอันนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปครับผมซึ่งพี่โจงก็เล่าตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าเลยว่าดินเนี่ยมันสามารถมาเป็นบ้านได้นะเป็นหนึ่งในปัจจัย4สร้างเป็นที่อยู่อาศัยได้บอกว่ามาทำอิฐได้เขาก็ตั้งเลยนะบ้านลูกหมู3ตัวมันคิดได้ฮะครับอันนี้ก็ผมว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนกลับมาหาความเป็นจริงได้มากขึ้นครับเพราะชีวิตคนเราจะเดินห่างออกจากธรรมชาติออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกลัวมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีฐานแล้วไม่ได้อยู่ยืนบนฐานของตัวเองฉะนั้นการกลับมาสู่ดินสู่น้ำสู่ธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงมากขึ้นพอเราเข้าใจทุกอย่างรอบตัวเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความกลัวน้อยลงซึ่งพี่จองก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตมนุษย์นั่นแหละใช่เมื่อตายไปหายไปจากโลกใบนี้เราก็จะสลายกลายเป็นดินใช่เหมือนกันเนี่ยคือความจริงเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความกลัวถ้าเราเข้าใจความจริงเนี่ยเราจะกลัวน้อยลงครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจอย่างอื่นมากมายแต่ไม่เข้าใจความจริงของตัวเองเนี่ยเราก็จะมีเต็มไปด้วยแต่ความกลัวในชีวิตเราครับผมฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นมากที่คนจะต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยๆก็รู้ว่าเรามาจากไหนเรากำลังจะไปไหนครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตให้พอดีไม่งั้นเราก็จะแสวงหามากเกินความจำเป็นครับถ้ามีมากเกินจำเป็นสิ่งที่เรามีก็จะกลายเป็นขยะเป็นภาระทำให้ชีวิตหนักและเหนื่อยโดยไม่จำเป็นใช่ไหมครับผมฉะนั้นถ้าเรารู้จักพอดีพองามพอกับกำลังของตัวเองพอกับความต้องการของตัวเองปุ๊บเราจะมีเวลาว่างมากขึ้น
ได้พักผ่อนมากขึ้นได้ชื่นชมความงามของชีวิตมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากครับผมนะครับแล้วก็มาสอดคล้องกับธีมหลักในสัปดาห์นี้นั่นคือคำว่าพอนะครับอย่างที่พี่โจนบอกก็คือถ้าเรารู้จักพอไม่โลภเราจะมีความสุขใช่ก็คือคำว่าพอเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแต่ว่าในโลกปัจจุบันเราไม่เคยพูดถึงไม่ส่งเสริมให้คนรู้จักพอเท่าไหร่เราบอกว่ามากที่สุดยิ่งดีที่สุดใช่ไหมแต่ว่ามันเหนื่อยมากแล้วคนก็ท้อแท้แล้วก็จบลงเร็วมากครับฉะนั้นการที่จะรู้จักพอได้เนี่ยต้องรู้จักความจริงว่าชีวิตเราเป็นอะไรมาจากไหนครับถ้าเข้าใจความจริงแล้วมันจะเกิดคำว่าพอขึ้นมาครับผมซึ่งในกิจกรรมช่วงบ่ายครับที่พี่โจนนำมาสอนให้กับน้องๆสามเณรก็สอดคล้องกับวันนี้ด้วยเพราะวันนี้วันพืชมงคลก็เอาเรื่องดินเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องต้นไม้เรื่องใบหญ้ามาสอนเขาครับผมครับแล้วก็สอนให้เขามาปั้นดินด้วยใช่ไหมครับทำกระถางได้เล่นน่ะได้เล่นก็คือมันไม่ใช่งานมันเป็นการเล่นเล่นให้สนุกแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจฝีมือแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เป็นไงบ้างครับของสามเณรแต่ละรุ่นผมว่าจินตนาการดีครับผมว่าเด็กรุ่นนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนจะมีการถูกฝึกให้จำมากครับแล้วก็จะขาดจินตนาการจะสังเกตว่าเด็กสมัยก่อนถ้าไหว้รูปปั๊บก็จะเห็นภูเขาดวงอาทิตย์แล้วก็แม่น้ำแล้วก็กระท่อมแล้วพระอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงแง่งภูเขาสองอันพอดีทุกคนก็จะทำอย่างนั้นทั้งห้องเลยอ่ะนั่นคือการขาดจินตนาการเพราะเราบังคับมากครับแต่ผมว่าเด็กรุ่นนี้พ่อแม่เริ่มเข้าใจการศึกษามากขึ้นครับเริ่มให้อิสระกับลูกมากขึ้นยังมีจินตนาการที่บันเจิดมากมีสามเณรรูปไหนไหมครับที่มีความพิเศษหรือว่ามีอะไรโดดเด่นออกมาผมเห็นว่าหลายๆคนมีความแตกต่างอยู่ในนั้นอย่างรูปที่สร้างเนี่ยกระถางดอกไม้เป็นรูปหัวใจก็มีใช่ไหมแล้วก็มีการมีคนนั่งบนหลังของไดโนเสาร์เพื่อดูแลต้นไม้เนี่ยนั่นคือจินตนาการที่อลังการมากเลยครับซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันไร้สาระแต่จริงๆนั่นคือความยิ่งใหญ่มากนั่นคือการเริ่มต้นของการจินตนาการที่จะก้าวไปสู่ความใหม่ความแปลกครับผมนะครับแต่วิทยากรก็สอนครับว่าจริงๆแล้วในจินตนาการก็อย่าลืมเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะเขาต้องเป็นกระถางมันจะระบายน้ำได้ไหมใส่ดินลงไปใช่ครับผมก็ต้องคิดถึงประโยชน์ด้วยแล้วก็คิดถึงความคิดสร้างสรรค์คิดถึงการใช้วัสดุที่ทำลายน้อยลงด้วยเพื่อว่าเราจะได้อยู่อย่างยั่งยืนจะได้มองภาพชัดเจนมากขึ้นว่าตัวเราไม่ใช่แค่ตัวเรานะมันหมายถึงดินหมายถึงน้ำหมายถึงสัตว์หมายถึงคนหมายถึงต้นไม้หมายถึงทุกอย่างรวมกันมันถึงได้เป็นเราได้ครับผมฉะนั้นเราไม่ได้ตัดขาดจากอะไรเลยบนโลกใบนี้ครับเราจะแยกส่วนไม่ได้เราจะเห็นต้นไม้เป็นแค่เงินเห็นที่ดินเป็นแค่เงินก็ไม่ได้มันคือตัวเราครับมันคือทั้งหมดของเราครับผมแล้วเรื่องของเมล็ดพันธุ์ล่ะครับพี่โจนก็เป็นหนึ่งคนที่น่าจะจริงๆใช้คำว่าเป็นทั้งไอดอลนะครับเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่อย่างผมเห็นแล้วก็โอ้จริงๆแล้วเราก็อยากสะสมเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะเริ่มมีการเก็บสะสมพี่โจนเป็นหนึ่งคนที่ทำให้พวกเราคนรุ่นใหม่เห็นว่าบางครั้งเรากินพืชผลมาเราไม่เคยเห็นเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วตะกี้เอาน้องๆมาเห็นนี่ก็มีหลายเมล็ดพันธุ์ได้รับความรู้ใช่ไหมอย่างฟักทองหนึ่งเมล็ดเนี่ยไปสร้างลูกใหญ่ๆได้ตั้งเท่าไหร่โอ้มันมีความมหัศจรรย์ในสิ่งเหล่านี้เยอะมากแต่พอเราถอยห่างออกไปปุ๊บเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แทนที่เราจะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเรากลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งง่ายๆฉะนั้นผมเห็นว่าการกลับมาหารากเหง้าที่แท้จริงของคนเราอย่างน้อยๆเข้าใจว่าเราคือใครมาจากไหนอาหารคืออะไรมาจากไหนดินเกี่ยวข้องกับเรายังไงต้นไม้เกี่ยวข้องกับเรายังไงผมว่าแค่นี้ก็ทำให้คนเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองได้ซึ่งไม่ใช่แค่น้องๆสามเณรทั้ง12รูปแน่นอนพระพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับพี่โจมีอะไรอยากจะฝากไหมครับเพราะเขาติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนแล้วล่ะเขาก็คงคิดตามไปด้วยกับเรื่องราวที่พี่โจสอนก็อยากจะฝากว่าชีวิตเราสามารถทำให้ง่ายได้ครับทำไมต้องทำให้ยากทำไมต้องทำให้ซับซ้อนเราเลือกที่จะทุกข์เพื่ออะไรในเมื่อเรามีทางเลือกที่จะทำให้มันสนุกได้ครับครับอยากจะฝากไว้ประมาณซึ่งเมื่อสนุกปุ๊บมันจะมีรอยยิ้มและความสุขจะตามมาทันทีจินตนาการก็ตามมาทุกอย่างก็จะบันเจิดมันก็เป็นชีวิตที่มันครับครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับวิทยากรในช่วงบ่ายของเรานะครับพี่โจนจันไดขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับแล้วก็ปิดท้ายครับนั่นคือย้ำกับช่องทางในการรับชมครับติดตามรับชมรายการตลอดได้24ชั่วโมงนะครับ True Vision 60 True Vision 99นะครับหรือว่า True Vision HD 119และ333รวมถึงแอปพลิเคชันครับ HTV แล้วก็ True Vision Anywhere เว็บไซต์ครับ truepukpanya.com และทางโซเชียลมีเดียด้วยครับ